กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะเรื่องราวของแขกรับเชิญของเรานะคะเป็นคุณแม่ท่านหนึ่งค่ะที่โหยหานะคะลูกของตนเองแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าคำว่าสายเลือดสายใยตัดยังไงก็ไม่ขาดนะแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับคุณแม่รุ่งฤดีคุณแม่รุ่งฤดีนะครับสวัสดีครับนะคะอายุเท่าไหร่แล้วคุณแม่คะตอนนี้69อะไรนะ69โอ้โหว่าจะยืนดูแข็งแรงนะแข็งแรงมากนะครับดูอายุแล้วหน้าตาเนี่ยนั่นแหละครับใช่เลยอ่ะคุณแม่ค่ะขออนุญาตพูดคุยนิดนึงคุณแม่มาจากจังหวัดไหนคะอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพเองแต่ว่านี้ชมรายการมาตลอดไหมก็นานๆได้ดูทีเขาไม่ค่อยมีเวลาครับแต่ถ้ามีเวลาก็จะดูนะฮะจะชมกันพอคุณแม่บางทีก็ไปรดน้ำเมืองไผ่นะฮะลูกหลานบ้างอะไรบ้างนะครับถ้ามีเวลาก็จะได้ชมกันผ่านหน้าจอกันแบบนี้แต่ว่าวันนี้ที่มาอยู่ตรงนี้นะคะในสัปดาห์วันแม่ด้วยนะคะต้องถามคุณแม่ก่อนเลยว่าณตอนนี้อยู่กับลูกไหมคะไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่กับคุณลูกเนาะคือห่างกันจากลูกมานานแล้วจากคุณลูกมานานแล้วด้วยนานกี่ปีแล้วตั้งแต่พ.ศ.4849ค่ะประมาณ10 ปีได้ประมาณ10ปีได้ไม่เจอกับลูกเลยไม่เจอเลยงั้นขออนุญาตย้อนถามนิดนึงดีกว่าก่อนที่จะห่างกันแบบนี้ครับณวันนั้นครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาไหมพร้อมตาตอนมีความสุขดีจ้ะถ้าอย่างนั้นย้อนกลับไป10ปีที่แล้วทุกๆวันแม่คุณลูกเขาทำอะไรให้คุณแม่บ้างก็ไม่เจอเลยค่ะก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นสมัยเด็กๆอะไรเงี้ยมีค่ะเขาจะเขียนการ์ดมาให้แม่แล้วจะมาหาแม่ก็มาอวยพรให้แม่อะไรเขียนการ์ดว่าไงคุณแม่ฮะเลขลูกเลขเนี่ยมาเขียนว่าไงครับเขาอะไรนะจำได้ไหมจำไม่ได้แต่รู้ว่ามีเขาเรียกเป็นอะไรเป็นเหมือนซิมอะไรที่นะเปิดอะไรนะใครหนอที่เขายืนเปิดมาเนี่ยฮะเป็นเพลงเป็นเพลงเลยแล้วเขาก็จะเขียนเป็นกลอน3คนพี่น้องค่ะเหรอชื่นใจมากใช่ไหมตอนนั้นชื่นใจมากแล้วเขาจะมีตังใส่ซองให้แม่แม่ชื่นใจแล้วนะจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่ให้ลูกได้แสดงความรักกับเราจ้ะมีอ๋อมีสามมีลูกสามคนเลยสามคนจ้ะเป็นผู้หญิงผู้ชายคะคุณแม่ผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงสองคนค่ะก็หายไปเลยไม่เคยติดต่อมาเลยแม่ติดต่อไปหายไปไหนเลยครับคุณแม่ลูกไปทำงานไม่ได้ว่าพัดพาดทำงานอย่างเดียวก็เขาก็ทำงานทำการกันแต่แม่ติดต่อไปก็ติดต่อไม่ได้เพราะว่างานเขาเยอะหรือว่าเขาไม่มีเวลาหรือว่าเขาไม่รับสายเราเขาคงมีงานเยอะแต่ทำไมถึงหายไปจากแม่แม่ก็อยากรู้กี่ปีแล้วฮะที่ไม่ได้คุยกันก็ประมาณ4849เลยค่ะก็10ปีได้คุณนุ่มมวยนี่มันจะ559ใช่ไหม11ปีแล้วแหละที่ไม่ได้เจอกันนี่บางทีเนี่ยแต่ห่างลูกสักโอ้โหแป๊บเดียวนะก็คิดถึงนะคิดถึงแล้วโทรไม่ได้แล้วโทรไม่ได้ไหมตอนนี้ก็โทรไม่ได้ไม่ได้คือเขาเปลี่ยนเบอร์หมดค่ะโอ้โหแม่จะเหลืออะไรครับอย่างนี้ติดต่อไม่ได้เลยแล้วขออนุญาตถามถึงคุณพ่อได้ไหมคะยังอยู่ด้วยกันหรือว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันก็แยกกันก็แยกกันคือลูกๆสาเหตุที่ลูกๆไม่ได้ติดต่อมานี่คือเขาไปทำงานหรือว่าเพราะคุณแม่กับคุณพ่อแยกกันก็พ่อแม่แยกกันด้วยแล้วเขาก็ทำงานของเขานะคะคือเขาก็อยู่กับพ่อเขาค่ะครับแต่ก็อยากรู้ว่าทำไมลูกถึงโกรธแม่ทำไมแม่มาหาแม่บ้างคำถามแม่ทำผิดอะไรบ้างเนอะทำนี้แม่ทำไมลูกจะหายไปเนอะอยากจะบอก เราก็ไม่รู้ว่าชมรายการหรือเปล่าแต่คุณแม่ ใช่คิดถึงลูกมากขนาดไหนคิดถึงมากนั่งทานข้าวนั่งน้ำตาไหลเหรอฮะทุกวันเลยนะทุกวันเลยเหรอฮะไม่เคยที่จะไม่คิดถึงลูกคิดถึงลูกตลอดแต่ลูกทำไมไม่ติดต่อกับแม่มาบ้างถ้าเขาชมรายการอยู่คุณแม่จะมีอะไรจะบอกลูกไหมครับก็ขอให้ลูกนึกถึงแม่มากนึกถึงสิ่งดีๆแม่ที่แม่ให้กับลูกบ้างสิ่งดีๆพอไม่ต้องการเงินทองหรอกนะคุณแม่เงินทองแม่ก็พอมีพอใช้บ้างแต่ทำไมลูกถึงห่างจากแม่ไม่ติดต่อแม่คือแม่ก็มันทรมานไหมแต่ละวันทรมานแต่ละวันนอนหลับไหมคิดถึงลูกมากแล้วหายใจไม่ออกบางทีนั่นหน้าอกทานทานข้าวมานึกถึงลูกน้ำตาจะไหลทุกครั้งทุกครั้งเลยทุกครั้งทุกวันมันเริ่มตั้งแต่ปีแรกไหมตั้งแต่ปีแปดปีแปดปีเก้ามาเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นสงสัยว่าลูกทำไมไม่มาหาแม่กันปกติเคยมาอยู่ลูกก็หายไปเราไม่เอาตังค์เราอะไรหรอกแต่ว่าบอกเลยว่าขอให้ลูกมาหาแม่ท่านมาคิดจะไปอยู่เบียดเบียนเขาด้วยใช่ขอให้ลูกโทรมาหาติดต่อแม่โทรว่าแม่เป็นไงบ้างแม่อยากรู้ว่าลูกเป็นไงมีหลานกันคนละคนแล้วรู้ไหมรู้ไหมเขามีลูกเป็นไรเขามีหลานใช่ไหมค่ะเขามีลูกห่วงลูกก็ห่วงแหละหลานเราก็เอ็นดูคิดถึงอยากเห็นหน้าหลานโอ้นะฮะกับความรักของแม่นี่ยิ่งใหญ่เนาะน้องมวยนะฮะแต่ละวันเวลานี่ทรมานมากทรมานนะครับขนาดไหนฮะทรมานแบบพี่ว่านอนไม่หลับเลยเนาะคืออึดอัดบางที
ต้องเดินออกนอกห้องเหมือนหายใจไม่ออกอ่ะทุกวันนี้คุณแม่อยู่คนเดียวเดียวคนเดียวก็ไปเป็นแม่ครัวทำกับข้าวให้เขาคือทำฉันก็ทำอยู่แหละไม่เบียดเบียนลูกหรอกไม่เบียดเบียนลูกแต่ว่าอยากจะให้ลูกเนี่ยรู้ว่าความรักเรายิ่งใหญ่นะอยากให้มาคือมันพูดยากนะคุณแม่เนาะความรักเนี่ยครับแบบเหมือนชอบมีความผูกพันนึกถึงตั้งแต่เขาเล็กจนโตมาเนี่ยดูแลเขามาเลยลูกเคยมานอนกับแม่มากินกับแม่หลังจากเลิกกับพ่อแล้วนะลูกก็มานอนมากินแยกกันลูกก็มานอนมากินตลอดอย่างจากพ.ศ.4849อยู่ๆลูกก็หายไปคุณแม่คิดว่าเขาลำบากไหมเรื่องการทำมาหากินเขาคงไม่ลำบากค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นเขาอยู่ในตำแหน่งที่ท่านสูงนะไม่เอ่ยถึงก็แล้วกันนะฮะแต่ว่าก็ลำบากแล้วฮะเราเองก็อยากรู้นะว่าลูกโกรธแม่ด้วยเรื่องอะไรแม่ยังไม่รู้สาเหตุคุณแม่บ่นไหมฮะแต่เวลาลูกคุยอยู่ใกล้ลูกบ่นไหมเราบ่นไหมไม่ก็ไม่บ่นไม่บ่นนะก็คุยปกติวันนี้ก็คุยสองคนนี่นะจะพูดลูกงั้นลูกอย่างนี้ทั้งนั้นลูกนะลูกอะไรอย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหไม่มีสาเหตุเลยอ่ะใช่พูดกับลูกเพราะแล้วก็ดูแลลูกๆทั้ง3คนมาตลอดดูแลมาตลอดเลยค่ะคุณแม่ไอ้ช่วงนอนมันทรมานไหมฮะเวลานอนทรมานมากเลยแล้วทำไงฮะเวลาจะหลับให้ได้สวดมนต์บ้างนั่งสมาธิบ้างปฏิบัติธรรมไปมันจะได้ข่มอารมณ์ตรงนั้นใช่ค่ะแต่ว่าถ้ามันก็เผลอๆก็เอาเหมือนกันนะใจแล้วก็มันนึกอยู่แล้วก็คิดฮะมันนึกแบบไหนคุณแม่มันนึกว่าเจอภาพลอยมาหรือว่าคือจะนึกถึงตอนที่เขาตั้งแต่เล็กจนโตเราคอยดูแลเอาใจเขาทุกอย่างเขาดูแลลูกลูกเวลานั่นก็มาคุยกับแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆมาเหมือนกับอะไรมาตัดขาดเลยตัดขาดเลยค่ะครับแล้วยิ่งสำหรับคุณแม่นี่คือไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีกี่ปีระยะเวลามันตัดขาดความสัมพันธ์ไม่ได้เลยไม่เคยได้เลยวันนี้สิ่งที่อยากที่จะรู้อยากที่จะได้ยินก็คืออยากจะรู้ว่าลูกที่ไหนหรือว่าลูกทำอะไรกันอยู่บ้างลูกไปไหนกันบ้างหนูเชื่อว่าคำถามนี้มันวนอยู่ในใจมาเป็นสิบสิบปีเลยใช่เคยมีโอกาสได้แบบติดต่อไปทางคุณพ่อบ้างไหมคะก็เคยบ้างนะแต่เขาก็ปฏิเสธหมดทุกอย่างไม่ให้รู้เรื่องลูกเลยแต่คุณพ่อน่าจะติดต่อกันได้นะคุณพ่อติดต่อคุณลูกอยู่ไหมคิดว่าคือลูกจะพาพ่อไปเที่ยวเมืองนอกเมืองนาบ่อยอ๋อแล้วคุณแม่ไม่ได้ไปเลยครับไม่เคยไปกับผมพอเราได้เห็นภาพแบบนั้นคุณแม่ก็กลับมานั่งน้อยใจเสียใจท้อก็ไม่น้อยใจค่ะก็ดีใจครับเพราะเขาก็ได้ส่งลูกเรียนจนสำเร็จอะไรเงี้ยก็ภูมิใจที่เขาได้ดูแลลูกดีเขารักลูกอะไรเงี้ยก็เราก็สบายใจใช่ไหมแต่ว่าทำไมพ่อใช่แต่ทำไมพ่อไม่บอกบ้างว่าลูกเป็นยังไงบ้างทำไมบอกให้ชื่นใจหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะแม่ก็อุ้มท้องลูกมามากมายทั้งสามคนเลี้ยงอย่างประคบประหงมอย่างดีทำไมลูกไม่นึกถึงแม่บ้างคุณแม่คะถ้าเกิดว่าทั้ง3ท่านรับชมรายการอยู่ครับอยากจะบอกผ่านอะไรไปถึงทั้ง3ท่านหน่อยมั้ยคะครับก็ทุกคืนก็สวดมนต์ก็ขอให้ลูกเจริญรุ่งเรืองให้ลูกแค็งแกร่งให้ลูกปลอดภัยแล้วก็ขอให้ลูกนึกถึงแม่บ้างนึกถึงสิ่งดีๆที่แม่ให้กับลูกบ้างอย่างน้อยถ้ารู้เบอร์โทรศัพท์แม่โทรมาหาแม่บ้างถามสารทุกข์สารสุขบ้างครับคุณแม่ได้เป็นที่อยู่มั้ยครับอยู่ที่เดิมเนาะค่ะถ้าเขาจะมาก็มาถูกนะไม่ค่ะตอนนี้ไปจะเปลี่ยนที่แล้วค่ะแต่แฟนเขารู้อ๋อหมายถึงคุณพ่อที่รู้นะสมมุติว่าคุณลูกเนี่ยชมรายการนะฮะผมก็ไม่ได้ตําหนิอะไรหรอกเพราะทุกคนอาจจะติดต่อไม่ได้ด้วยเหตุจําเป็นแต่คุณพ่อเขาจะทราบอยู่คุณลูกนะฮะทั้ง3ท่านเนาะนะฮะถ้ามีโอกาสได้มาเจอผมในนามลูกคนหนึ่งนะครับในนามประธานมูลนิธิสาธรรมเนี่ยในนามของครอบครัวมิราเคิลอยากจะเรียนเชิญไปวอนกับการเลยครับนะให้มาเจอแม่สักครั้งหนึ่งนะครับผิดถูกผมไม่ทราบแหละนะไม่แน่นอนทุกคนอาจจะคิดเล็กน้อยนะครับนั่นคืออดีตที่ผ่านไปแล้วแต่ถ้าแม่ตอนนี้นะครับถ้าอยู่ใกล้ผมจะรู้ว่าน้ำตาที่ออกมาเปรียบเหมือนเป็นสายเลือดแล้วนะครับว่าอยากให้ลูกเนี่ยฮะที่ชมรายการนะครับที่เป็นลูกคุณลุงฤดีนะครับคือคุณพ่อเขารู้ที่อยู่ยังไงจะถามดีๆคุณพ่อคงบอกนะครับก็บอกกับพ่อเขาเหมือนกันว่าให้บอกลูกด้วยนะว่าอยู่ที่นี่นะที่นี้ให้โทรมาบ้างหรืออีกวิธีนึงติดต่อทางทีมงานมิราเคิลชาแนลนะครับเราไม่ได้บอกว่ามาบอกให้ลูกว่านะมาบอกทำรู้อาชีพนู้นเนี่ยเราไม่ได้เอ่ยถึงแต่อยากนะฮะเอาหัวใจนะฮะมาแลกกันว่าผมเองก็ทำบุญอยู่แล้วแหละฉะนั้นแม่ท่านหนึ่งเนี่ยฮะเหมือนกับผมเนี่ยตอนนี้ไม่มีแม่นะฮะมาแอบปลื้มยินดีว่าแม่รักขนาดนี้ท่านก็คงภูมิใจว่าลูกความสำเร็จของลูกคือความสำเร็จของตัวฉันเหมือนกันนะฮะติดต่อทางทีมงานมิราเคิลก็ได้นะฮะหมายเลขเบอร์โทรเรามีอยู่นะฮะถ้าอยากจะมาถ้าไม่สะดวกติดต่อพ่อแต่แม่ก็ยัง
คิดถึงรอคอยตลอดนะฮะไม่ว่าจะผ่านมานานแค่ไหนแม่คอยติดตามเรื่องราวตลอดยินดีกับลูกด้วยขอสั่งลูกอย่างช่วยบอกลูกด้วยว่าอย่าให้สายเกินไปก่อนที่แม่จะไม่มีลมหายใจแล้วคุณแม่ตู้ก่อนเนาะรอลูกนะขอให้ลูกมากราบเท้าขอโหสิที่ข้านับนมแล้วที่แม่เลี้ยงลูกมาประคบประงมลูกอย่าให้อะไรสายเกินไปครับนะคุณแม่ก็จะไม่ไหวแล้วแหละนะด้วยสังขารเอ่ยด้วยจิตใจแม่เอ่ยนะตอนนี้สำคัญนะยิ่งมีอายุมากยิ่งห่วงมากขึ้นนะฮะเราก็ไม่รู้ว่าท่านอายุมากแล้วจะอยู่กับเราได้ขนาดไหนพูดง่ายๆนะใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่อยากจะมีลมหายใจเห็นลูกอีกสักครั้งหนึ่งขอสักครั้งเดียวครั้งเดียวเนี่ยท่านผู้ชมนะฮะที่ชมรายการเลยรู้จักเนี่ยก็คงคุ้นๆกันก็มีอะฮะบอกต่อเพราะว่าเราเคยนำเสนอเรื่องนี้แล้วก็มีติดต่อกลับมานะครับรายการไม่มีจุดประสงค์อะไรที่จะทำมาประจานท่านหรือมาอะไรต่างแต่ว่าอยากจะเอาสายสัมพันธ์ระหว่างลูกกับแม่มาเจอกันในวันแม่เป็นการสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่เราทำพระเราสร้างพระอะไรได้เยอะแยะแต่กุศลที่กราบแม่สักครั้งเนี่ยอันนี้ยิ่งใหญ่กว่าสร้างพระร้อยโบสถ์ร้อยวัดอีกทุกครั้งเนี่ยเวลาทำบุญเอาชื่อลูกลงทุกครั้งโอ้โหไม่ว่าทำบุญวัดไหนที่ไหนแล้วอธิษฐานยังไงเวลาทำให้ลูกเนี่ยมีความสุขอ๋อมีความสุขอย่างเดียวมีความสุขคอยลูกเจริญลูกอย่างให้ลูกเนี่ยอย่ามีเวรมีกรรมแม่บุญทำเท่าไหร่ขอให้ลูกให้หมดเลยผมถามสักครั้งหนึ่งถ้าเจอลูกครั้งนี้นะฮะที่ห่างหายไปนานเราหวังคาดการณ์นึงว่าจะเจอแล้วเราจะพูดกับเขาไงเป็นครั้งแรกก็ดีใจนะฮะดีใจมากแต่ดีใจมากขนาดไหนต้องมองก่อนว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนอ๋อความเปลี่ยนแปลงก่อนความเปลี่ยนแปลงของลูกแก่ไปมากไหมลูกเป็นไงบ้างสบายดีไหมลูกผิดหูผิดตาไปบ้างไหมนี่คือความหวังที่ห่วงมาก่อนแล้วที่ห่วงแทนที่จะห่วงเรานะมันกราบการยังไม่ต้องแหละเอาให้เจอลูกก่อนขอดูให้ลูกก่อนว่าลูกมีความสดชื่นไหมสภาพลูกเป็นไงบ้างอยากรู้แค่นี้ครับครั้งเดียวพอครั้งเดียวพอนะหลังจากนั้นจะเป็นไงฉันก็ยอมทนแล้วค่ะเห็นไหมล่ะฮะครั้งเดียวก็โอ้โหนะบางทีทั้งมวลนะโทรกันนะแฟนกันโทรได้เยอะผมไม่ได้ตำหนิหรอกแต่แม่สักคนเดียวสักครั้งเดียวอย่างน้อยก็โทรมาก็ยังดีนะฮะอยากขอเบอร์จากทีมงานผมก็ให้นะครับเพราะว่าก็ติดต่อญาติเขาได้อยู่นะครับเห็นบอกกับทางทีมงานด้วยว่าจริงแม่ก็เคยเห็นลูกขับรถผ่านกันมีไหมคะอะไรนะเคยแบบว่าเคยเจอลูกอ๋อเคยค่ะเคยจำได้เลยเลยเคยจะไปทำบุญแต่เจอลูกจะเสียหายไหมบางคนเจออ๋ออย่าพูดถึงแล้วกันเคยเจอใช่ไหมเคยเจอแต่เจอที่ไหนก็ไม่เป็นไรนะว่าเคยทำบุญกันจะไปทำบุญกับเพื่อนเนี่ยทำบุญกับเพื่อนแล้วบังเอิญเจอลูกกำลังจะขับรถจากซอยก็วิ่งเขาจำเราได้ไหมเขาก็การยืนกลางถนนนะแม่เนี่ยยืนฝากลูกเรียกลูกลูกก็ขับรถวิ่งนะครับดีนะฮะด้วยความบังเอิญหรือไม่เห็นผมก็ไม่ว่าหรอกแต่ครั้งเนี้ยเรามานำเสนอเพื่อจะวันแม่ไงฮะเราจะสายสัมพันธ์สายเยื่อใยสายรักนะครับให้เกิดขึ้นมานะครับก็ไม่ถือว่าผิดเพี้ยนนะฮะเพราะว่าสังคมไทยเนี่ยในการที่ว่ากราบไหว้บุพการีนี่ถึงสุดแล้วนะครับคือทุกคนถ้าผมแม่ผมมีผมก็ต้องทำบ้านให้แม่อยู่อ่ะทีนี้แม่ผมไม่มีนะฮะแล้วมีแม่คนนี้ไว้คนนึงเนี่ยใช่ไหมฮะอย่างน้อยๆก็บอกว่าผู้สูงอายุก็คือเป็นพ่อเป็นแม่ของทุกคนเขาถึงมีวันนะผู้สูงอายุผู้สูงวัยแต่วันครอบครัวจะมาถึงอีกครั้งนึงวันพ่อวันแม่เนี่ยฮะเรากราบคนอื่นได้เยอะแยะแต่แม่ของเราเนี่ยฮะต้องกราบด้วยก่อนที่ไม่มีแม่จะให้กราบก่อนที่ไม่มีแม่จะกราบกลัวมากว่าอายุขัยแล้วมากขึ้นนะกลัวว่าวันหนึ่งเนี่ยถึงเวลาจะมากราบแล้วก็ไม่มีวันนั้นนะคือเอาศพไปได้รับศพไปเพราะว่าตอนที่แม่ป่วยแม่เป็นอัมพาตดูแลแม่เช็ดอะไรให้แม่ทุกอย่างเราเคยทำให้อยู่ขอเข้ามาแม่ทุกวันแม่วจีกรรมมโนกรรมหากลูกล่วงเกินอะไรแม่ขอโทษนะแม่นะขอโหสิกรรมมาแม่โหสิกรรมให้ทุกครั้งจนแม่ตายอาบน้ำให้แม่เปลี่ยนผ้าให้แม่นั่งศพให้แม่ทุกอย่างไปถึงคุณยายนี่นะคุณยายแต่มาถึงเราเองเราก็อยากให้ใครก็ขอให้ลูกมาหาแม่สักครั้งถึงลูกจะมาดูแลหรือไม่ดูแลก็ไม่เป็นไรเพราะแม่ก็อธิษฐานไว้ถ้าเผื่อเจ็บไข้ได้ป่วยขออย่าให้รบกวนใครแล้วก็ขอให้ไปดีๆเงียบๆครับนะถ้าสะดวกติดต่อทีมงานหรือว่าจะคุยกับผมโดยตรงก็ได้นะครับเพราะผมถือว่าในส่วนนี้ผมก็ทำบุญมาเยอะนะฮะแล้วในชื่อเสียงในสังคมต่างๆเราอยากทำบุญจริงๆนะเราฟื้นชีวิตคนมาหลายคนแล้วแต่ฟื้นชีวิตให้แม่คนนี้สักคนหนึ่งเพียงแค่ลูกเอ่ยว่ารักหรือมาขอขมาลาโทษหรือมาให้เห็นหน้าหรือโทรมาสักครั้งก็ยินดีแล้วก็ชื่นใจแล้วนะครับดังนั้นนะฮะท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะหรือว่าติดต่อได้ติดตามมาหรือว่าลูกๆในชมรายการมันต้องมีบ้างนะครับครูอาสาคนนี้ขอเป็นสายสัมพันธ์ระหว่างลูกกับคุณแม่วันนี้นะครับในสัปดาห์วันแม่กับ
นะคืออย่างน้อยๆก็อย่างที่คุณแม่บอกแหละว่าสิ่งที่คุณแม่ต้องการไม่ได้ต้องการอะไรเลยอยากจะเจอหน้าลูกอยากจะรู้ว่าลูกมีความสุขดีไหมสบายดีหรือเปล่า10ปีที่ผ่านมาไม่อยากรู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับความรู้สึกบ้างคุณแม่ครับแค่นี้คุณแม่ครับสมมุติว่าคุณลูกดูอยู่ไม่กล้ามาจริงๆคุณแม่จะมีอะไรสั่งสอนลูกๆที่บ้านหรือลูกๆที่ชมรายการด้วยครับก็ลูกจะอยู่ในสภาพไหนก็แล้วแต่อยู่กับครอบครัวสามีอะไรก็แล้วแต่ถ้าลูกมาหาแม่ไม่ได้ก็ส่งจิตมาหาแม่ก็ขอให้ดูแลพ่อแม่สามีให้ดีให้เหมือนพ่อแม่ตัวเองก็ได้อันนี้ห่วงพ่อแม่เขาตรงนู้นใช่ค่ะแต่เราเป็นยังไงก็ไม่รู้แล้วก็ขอให้เป็นแบบนั้นเขาจะได้รักลูกเขาจะได้รักกลัวเขาไม่รักลูกเราเนาะเหมือนที่เรารักเขาใช่รักขนาดไหนคุณแม่ก็คุณแม่รักลูกขนาดไหนชอบก็หัวใจสลายถ้าลูกเป็นอะไรเอาลูกเป็นไม่ได้แต่ถ้าเราป่วยเจ็บไม่สนใจแล้วไม่เป็นไรค่ะขออย่าให้ลูกเจ็บให้ได้ป่วยนะท่านผู้ชมนะฮะเนี่ยวันนี้ต้องบอกว่าคุณแม่รุ่งฤดีเนี่ยเป็นหนึ่งบุคคลจริงๆนะคะที่ทำให้เราได้เห็นเลยว่าความรักที่คุณแม่มีให้ลูกยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากมหาศาลนะครับคือร้องไห้น้ำตาเป็นสายเลือดเนี่ยวันนี้คือแสดงให้เห็นเลยว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นความรักที่อยู่ในเลือดเนื้อของลูกๆทุกคนนั่นคือกันกรองนะมาจากคุณแม่ท่านนี้แล้วก็หลายๆคนนะคะที่อาจจะเป็นแบบคุณลูกไม่ได้ไปเจอคุณแม่นี่จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนจริงๆแม่ทุกคนรักลูกว่ารอคอยคุณแม่รอคอยความหวังของคุณแม่เป็นยังไงบ้างนะคะฉะนั้นก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกนะว่าถ้าเกิดว่ามีท่านไหนรับชมอยู่ติดต่อนะคะหรือว่าโทรกลับมาทางทีมงานก็ได้นะอย่างน้อยๆเนี่ยได้มากอดคุณแม่สักหน่อยหนูเชื่อว่า10ปีนี้คุณแม่โหยหาอ้อมกอดลูกมากจริงๆใช่ครับมีอยู่ครั้งนึงนะคะพาลูกไปเที่ยวตอนนั้นลูกได้6ขวบแล้วลูกสาวก็อายุก็ประมาณเกือบ20หรือ20จําไม่ได้นะคะไปที่นครปฐมมันจะมีเป็นเค้าเรียกอะไรนะเป็นเขื่อนอะไรนะเขื่อนนะครับก็ลูกก็เล่นน้ํากันแล้วลูกชายก็ว่ายน้ําไม่เป็นลูกชายก็อยากว่ายแบบพี่บ้างครับก็ทีแรกก็เอามะพร้าว2นั่นก็เอาจะมาแล้วกายใช่มั้ยมาปลูกกันใช่ตอนหลังลูกมะพร้าวหลุดแม่ก็ตีคันเชียงเอาลูกวางบนอกว่ายน้ําเป็นมั้ยเก่งครับเพราะเป็นลูกแม่น้ำลูกแม่น้ำก็ลูกก็ดันกดคอแม่ก็กลัวจมน้ำเลยใช่ใช่กลัวลูกจะจมแล้วทำไมอ่ะพยายามกั้นใจเฮือกสุดท้ายตะกันเชียงเอาลูกขึ้นนั่นมาขึ้นบนหน้าอกแล้วก็บอกลูกจะกดแม่ก็พยายามดันลูกให้ขึ้นฝั่งแต่ตัวเองจมน้ำเกือบแย่แล้วเกือบตายเหมือนกันเกือบตายเหมือนกันคือถ้าเราตายลูกตายด้วยแต่ถ้าแม่รอดลงมาจนท้ายเราไม่รู้จะสำลักน้ำไงใช่แล้วแฟนก็รักลูกชายมากถ้าเกิดลูกเป็นอะไรเขาคงฆ่าแม่ตายแน่โอ้โหก็ต้องอยากให้ลูกชายเป็นอะไรชีวิตเนี่ยคำว่าแม่นะฮะคำว่าอ่อนแอก็ไม่มีนะสำเร็จก็ไม่ได้แต่สุดท้ายเนี่ยกินน้ำตาลตัวเองอ่อนแอไม่ได้ทุกวันนี้ก็อ่อนแอไม่ได้ขอให้ได้เจอลูกสิ้นแม่นะฮะเป็นแพ้แตกนะฮะสิ้นพ่อเหมือนตอหักแต่ตอนนี้มีทั้งถ่อมีทั้งแพ้เราต้องดูแลกันต่อไปท่านผู้ชมนะครับก็เป็นกำลังใจให้คุณแม่ด้วยเนาะแล้วก็ในฐานะสัปดาห์วันแม่แบบนี้อยากจะให้คุณแม่ฝากอะไรถึงลูกๆหลายๆคนหน่อยดีกว่าขอให้ลูกๆทุกคนนะที่มีคุณแม่ยังอยู่ด้วยกันเวลานี้ขอให้ดูแลคุณแม่ให้ดีค่ะเอาอกเอาใจไม่ว่าคำพูดแม่จะหนักเบาอะไรก็โหสิให้แม่นะอย่าถือโทษโกรธแม่นะไม่ว่าแม่จะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างพ่อแม่ต้องถูกลูกต้องเข้าใจด้วยใช่ครับนะฮะบอกว่าเสียงบ่นเสียงดุด่าว่าการนั้นคือความพรสวรรค์ค่ะกับให้พรนี่แหละนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณแม่แล้วก็นะคะหลายๆคนที่มารับชมอยู่เนี่ยถ้ายังอยู่กับคุณแม่ดูแลท่านให้มากๆนะคะเสียใจเหมือนผมตอนที่แกบ่นแกด่าแล้วก็คิดว่าน้อยเนื้อต่ำใจแต่ตอนนี้จะโหยหามันไม่มีเสียงเข้ามาแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วเนี่ยฮะเป็นคนที่ไม่มีจะรู้สำนึกตัวเองว่าเป็นยังไงแต่สำนึกที่ดีสำนึกคุณแม่สำนึกบุญคุณนะครับเขาบอกว่ายังไม่สายเกินไปนะเราสามารถที่จะเป็นลูกที่ดีให้กับคุณแม่ได้เสมอแล้วก็เป็นลูกที่ดีให้กับคุณแม่ได้ตลอดนะคะแล้วก็สำหรับใครที่รับชมรายการในวันนี้โดยเฉพาะน้องๆหนูๆหรือว่าเยาวชนเองก็ตามนะคะนี่คือต้องบอกว่าเป็นบทเรียนหนึ่งนะอย่าให้เกิดขึ้นกับเรื่องราวหรือว่าชีวิตของตัวเองเลยกับคำที่คุณแม่พูดว่าอย่าให้มันสายจนเกินไปก็เป็นกำลังใจรักแม่อย่าทิ้งแม่นะครับวันนี้นะขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณแม่ครับช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS นะคะเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันหรือว่าสัปดาห์วันแม่แบบนี้อยากส่งข้อความที่เกี่ยวคุณแม่ก็สามารถบอกผ่านรายการได้เลยนะส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับผม